าฉันจะบอกว่านี่ไม่ใช่ยุโรปแต่ว่าเป็นปราจีนบุรีเชื่อปะที่นี่มีชื่อว่า The Verona เป็นที่เที่ยวสำหรับครอบครัวมีร้านอาหารอร่อยอร่อยมีสวนดอกไม้ด้วยมีคาเฟ่น่ารักน่ารักมีมุมถ่ายรูปยุโรปยุโรปเต็มไปหมดเลยและวันนี้เลิกดีดิฉันและคุณอายจะพาว่าที่พ่อตาแม่ยายและก็แม่ของดิฉันไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวมากันทั้งสองครอบครัวครอบครัวใหญ่นะครับแต่ว่ามารถคันเดียวนั่งได้เหรอได้ครับสบายเหรอสบายครับทำไมอ่ะจ๊ะเพราะว่าเราขับมาทั้งบ้านด้วยเดอะเกียร์คาร์นิวัลอยากลองมานานละสวยจริงโฉมนี้ดีไซน์สวยมากเข้ามาพร้อมกับไฟหน้าที่ทันสมัยกับกระจังหน้าแบบไทเกอร์โนสที่ออกมาดูสปอร์ตมากๆเลยอะฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์เพียบที่สำคัญมันนั่งได้11คนภายในสวยมากอะแล้วก็หลังคาซันรูฟมีมาให้2บานเลยพ่อแม่นั่งไปก็ดูวิวไปสบายเลยหน้าจอแบบพาโนรามิกเชื่อมต่อบลูทูธได้2เครื่องพร้อมกันแล้วใครจะเป็นคนเปิดเพลงยิ่งฉุบเอา แล้วเขาให้เครื่องเสียงมาอย่างดีเลยของ Bose นะประตูข้างสไลด์อัตโนมัติสะดวกสบายจริงๆเกียร์คาร์นิวัลมีแฟนคลับนะคะไม่ได้มีแค่แฟนคลับผู้ใหญ่พ่อแม่แฟนคลับด้วยค่ะกำลังจะไปเที่ยวกันอีกแล้วพยายามที่จะให้มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆกับแม่กบนะคะและแม่เล็กสองสาวและหนึ่งหนุ่มนะคะและลูกคนเล็กของบ้านตื่นเต้นไหมคะวันนี้จะไปเที่ยวตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวกันที่เวโรนาฟาร์มเป็นฟาร์มสำหรับการไปเที่ยวกับครอบครัวพ่อแม่น่าจะชอบแบบมีมุมสวยๆใช่ถ่ายรูปอีกแล้วมีกิจกรรมทำเยอะมากค่ะใช่แล้วทันทีที่ขับรถมาถึงฉันตกใจคุณอายตกใจพ่อแม่ก็ตกใจนี่มันอะไรนี่มันยุโรปใช่ไหมขับรถเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็พบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาเที่ยวเหลือเกินนี่เธอหายใจทางเหงื่อเหรอคนไม่ใช่ปลากระพงผู้ใหญ่อ่ะเขาชอบที่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีมุมถ่ายรูปเยอะเอาไว้ถ่ายรูปไปอวดในไลน์กรุ๊ปถ่ายรูปสวยๆปุ๊บแล้วก็ไปใส่สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะทุกคนผมพ่อมนเป็นวัตถีพ่อตานี่แกพาพ่อซะหรอขอโทษลืมตัวเฮ้ยอายเวลาเราไปที่ถ่ายรูปประมาณนี้มักจะเจอแบบความปลอมๆเนอะป่ะแต่ที่นี่คือสวยใช้ได้เลยชอบมุมสะพานข้ามน้ำตรงเนี้ยเขาขุดทะเลสาบใหญ่เบ้อเริ่มมีหอนาฬิกาวิวข้างหลังเป็นภูเขาอุ้ยถ่ายรูปตอแหลเออแล้วในเมืองเนี่ยเขาก็มีบ้านหลายแบบไปที่เดียวอ่ะเหมือนได้ไปหลายประเทศเลยแล้วพอเหนื่อยเขาก็มีที่พักให้นอนมีสระว่ายน้ำมีกิจกรรมเนาะแล้วก็มีเรือเอ้ยชอบมากเลยเขาเรียกว่าเรืออะไรนะเป็นลักษณะเรือหางยาว จะบ้าเหรอ ไม่รู้เออนี่เขามีร้านอาหารด้วยนะไม่ต้องกลัวหิวเลยเป็นอาหารแบบฟิวชั่นเนาะมีไทยมีฝรั่งข้างในเขาทำเป็นแบบอินดัสเรียลดีไซน์ว่ามีต้นไม้เฮ้ยแสงสวยมากหรือใครอยากได้วิตามินอีแก่ๆก็นั่งข้างนอกได้ไม่เอาหรอกวิตามินอีแก่ๆชอบห้องแอร์มากกว่านี่พาพ่อจริงแล้วนะนี่พ่อชนะโทษลืมตัวอีกแล้ว ลืมบอกร้านนี้มีชื่อว่า Blackwood Bar and Restaurant และนี่คือหน้าตาของอาหารที่เราสั่งมาเมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือสปาเกตตี้โอรีโอเส้นสปาเกตตี้ผัดกับเบคอนกระเพราและพริกแห้งออกมาหอมน่ากินสเต็กแซลมอนราดซอสสับปะรดแซลมอนที่มีมันแทรกถูกย่างจนหนังกรอบและตัดรสด้วยความเปรี้ยวของซอสสับปะรดเข้ากันได้ดีสเต็กเนื้อเขามีเนื้อ Dry Age ให้เราเลือกเลยครับแล้วก็เลือกความสุกได้อันนี้เป็นแบบมีเดียมเนาะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสพริกไทยดำอ๋อคำแรกเนี่ยติดใจเลยเนาะคำต่อไปติดคอนี่พ่อนะนี่พ่อนะเฮ้ยสนุกไหนบอกจะห้ามฉันพากไงสนุกอ่ะอร่อยนะแล้วก็ไม่แพงด้วยอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะขับเดอะเกียร์คาร์นิวัลไปกันอีกโซนหนึ่งฟังก์ชันที่ให้มาผมชอบมากเลยนะครับมีระบบ Drive Mode หรือระบบการขับขี่ถึง4โหมดเป็นโหมดธรรมดาเป็น Eco Sport Smart เลือกปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับและที่สำคัญเกียร์ที่ให้มาเป็นเกียร์แบบหมุนดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมมากๆนะครับสวยจริงถ้าไม่ติดว่าเป็นเกียร์น่าจะหมุนเล่นทั้งวันเลยเราชอบระบบ Cruise Control ที่เขาให้มานะช่วยล็อกความเร็วขับทางไกลได้สบายไม่ต้องเหยียบคันเร่งและเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวมากเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาให้มาแบบจัดเต็มเลยแอร์แบ็กรอบคันนะปลอดภัยทุกที่นั่งแล้วก็มีเลน Following Assist ระบบที่ช่วยให้รถอยู่ในเลนแล้วก็ระบบ SVM กล้องมองรอบผิดทางได้ถึง360องศาอันนี้มันก็ช่วยให้เราเห็นวิสัยทัศน์รอบรถได้ดีขึ้น Blind Spot View Monitor ทำให้เห็นภาพมุมอับสายตาด้านข้างรถแค่เปิดไฟเลี้ยวภาพก็จะขึ้นมาเลยแล้วเราจะพาไปอีกโซนหนึ่งของเดอะเวโรนานะครับตรงนี้เขามีความเป็นแบบคาวบอยเนาะชื่อโซนว่าเวโรนาฟาร์มก็จะมีขี่ม้ายิงหนูถ่ายรูปเล่นได้ตรงนี้มากับครอบครัวแล้วสนุกเฮ้ยนี่ไงม้าอายรู้ป่ะก่อนมนุษย์เกิดอะไรอยู่บนม้าป้าได้ยินบ่อยแล้วใช่ขี่ม้าตั้งแต่อายุ17อ่ะเบื่อขี่ม้ามานานเบื่อละก็คือมาฟื้นความจำขี่ม้าใหม่จริงป่ะคะนี่คือจริงป่ะคะจริงจริงเหรอ
อายไม่เคยขี่หรอปกติตรงนี้มาขี่ม้าแต่เนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยขี่โม้ขี่โม้ครอบครัวนี่มันอะไรกันวะเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีบริการให้ขี่ม้านะครับก็คือไม่ต้องขี่ม้าเป็นเขาจูงให้ระวังโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมขึ้นไปแล้วนะครับใช่ครับแม่อยู่บนม้านะครับส่วนลูกอย่างเราก็มีหน้าที่เก็บรูปให้คุณนายเขาหน่อยเนาะก็เพลินดีนะช่วงเย็นๆเนี่ยแสงสวยด้วยเห็นพ่อแม่ได้ขี่ม้าก็น่ารักไปอีกแบบเนื้อกระหนุงกระหนิงส่วนเราสองคนจะไม่ขี่ม้านะครับมาขอขี่หมาขี่หมาบ้าเลยล่ะอันนี้เป็นเหมือนพระเอกของโซนนี้เลยครับมันเป็นหมาแบบพันสกูบี้ดูอะไรเงี้ยแล้วเชื่องมากแล้วเล่นกับมันได้ส่วนมุมอื่นๆที่จะถ่ายรูปเล่นกันก็จะเป็นทรงประมาณนี้เราคิดว่าที่มันถ่ายรูปออกมาสวยเนี่ยเพราะว่ามันมีความเก่ามันเลยดูขลังดูเรียวเนื้อออกมาถ้าที่ใหม่ๆมันจะทาสีสดๆก็เลยดูปลอมๆและนี่คือกิจกรรมที่พ่อแม่ตื่นเต้นที่สุดก็ให้พ่อแม่ฝึกยิงธนูไว้เผื่อวันไหนเราทะเลาะกับเธอเงี้ยมาทางนี้นะเพราะทุกวันนี้มันก็เต็มหัวใจอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหอย่างแบนเลยนะครับก็แต่งงานแล้วก็อยู่กันดีๆนะลูกอย่าทะเลาะกันพร้อมแม่แบนลูกเรารอดเว้ยได้ผู้ใหญ่ก็ใช้สนุกกันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองโอเคค่ะถ่ายรูปครอบครัวซะหน่อยเราชอบเวลาที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันน่ะน่ารักดีแต่มันยังมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นสวนดอกไม้ใหญ่มากถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราไปกันเรามาขึ้นรถกันต่อค่ะเดอะเกียร์คาร์นิวัลเนี่ยเขามาพร้อมกับความสบายเนาะเพราะว่าเขามีประตูสไลด์ข้างประตูท้ายอัตโนมัติที่แค่ยืนใกล้ๆประตูก็เปิดให้แล้วดีเลยเวลาเราถือของเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องกดรีโมทนะและอีกอย่างที่ชอบคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาก้าวขึ้นรถลงรถได้สะดวกและนี่แหละคือสวนดอกไม้ที่บอกเขามีคาเฟ่อยู่ตรงกลางถ้ามองมุมสูงลงมาไอเห็นป่ะมันจะเป็นรูปดอกไม้เขาออกแบบมาดีบันไดสวรรค์ไปทุกที่มีทุกที่แต่ก็ถ่ายรูปสวยอยู่ดีนะยิ่งอยู่กับดอกไม้เยอะๆแบบนี้แล้วด้วยและคาเฟ่ที่นี่เขาชื่อว่า Bliss and Bloom จ้าก็มีทั้งกาแฟสดมีน้ำสดชื่นเปรี้ยวๆซ่าๆเนาะแล้วข้างหน้าก็จะมีแบบที่นั่งเอาท์ดอร์สวยดีเหมาะกับการดูพระอาทิตย์ตกเฮ้ยดอกไม้เยอะมากเฮ้ยสวยน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเขามีพร็อพจัดเอาไว้ด้วยนะถ่ายรูปสวยเลยผู้ใหญ่ชอบทุกคนนะครับแม่เล็กชอบแม่กบชอบเนี่ยคือต่อให้เขาสร้างอะไรเป็นประติมากรรมเยอะแค่ไหนสู้สวนดอกไม้ไม่ได้นี่คือเรื่องจริงโอเคยิ้มหวานทริคในการถ่ายให้ดอกไม้ดูเยอะนะครับก็คือต้องหาดอกไม้เนี่ยมาเป็นโฟกราวมาบังหน้ากล้องเอาไว้มันจะทำให้หน้าแม่สวยขึ้นเพราะมีดอกไม้จ้ะฉะนั้นไม่ใช่มันจะทำให้ดอกไม้เนี่ยดูเยอะดูเต็มไม่ใช่ฉะนั้นแม่ถึงชอบถ่ายกับดอกไม้มันจะทำให้หน้าแม่จะสวยกับดอกไม้แม่เหมือนเมากาวลาเท็กซ์เหมือนกันนะแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยส่วนตรงนี้เขามีดอกไม้ตลอดนะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลโซนนี้เขาใช้เป็นกิ่งไม้แห้งพ่นสีนะครับสวยไปอีกแบบแล้วก็มีพร็อพไปถ่ายรูปเล่นพ่อแม่อายชอบปะจะเหลือเหรอเมื่อกี้มีสวัสดีวันจันทร์ไปแล้วนี่สีชมพูสวัสดีวันอังคารเพลินเลยทีนี้และพระอาทิตย์ก็ตกลงตรงนี้จ้ะแสงมันจะค่อยๆลับทิวเขาตรงนั้นไปแล้วฟ้าก็ค่อยๆกลายเป็นวานิลาสกายก่อนหน้าที่คนดูไม่เห็นเนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันแบบครอบครัวใหญ่แบบนี้มาหลายที่มากแล้วครับจริงๆพ่อแม่สนุกมากๆกับลูกสนุกมากสนุกมากครับจริงเหรอจริงเหรอแล้วก็มาที่แปลกๆอะไรเงี้ยนี่แปลกไหมขี่ม้าขี่กระโดงเงี้ยได้ทำกิจกรรมหลายอย่างในฐานะของพ่อนะพ่อก็คิดว่าถ้าเกิดลูกๆจะพาไปที่ไหนทุกที่น่ะก็ไปได้หมดนะแต่ไม่จำเป็นหรอกว่าต้องไปที่แบบเมืองนอกหรือว่าสถานที่ที่แบบรูหราอะไรเงี้ยแค่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วมีดอกไม้มีร้านกาแฟเล็กๆซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันน่าติดตามแล้วมันน่าสนใจอ่ะโอ้ดีมากเลยโอ้ว่าพูดดีก็เราจะไปญี่ปุ่นปะใช่ผ่านว่าเปิดประเทศปุ๊บไปญี่ปุ่นพ่อบอกว่าขอแค่มีสวนดอกไม้กับร้านกาแฟโอ้ยในประเทศไทยเยอะเลยมันเสริมหน่อยได้ป่ะล่ะเสริมว่ามึงนอกก็ได้นะเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปเมืองนอกก็ได้เมืองนอกดีกว่านะได้ก็ดีได้ก็ดีนะจริงๆเราไม่ต้องมีข้ออ้างในการพาบุปการีไปเที่ยวหรอกว่าโอ๊ยเราทำงานเยอะจนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยเราก็ไปใกล้มีเวลามากเราก็ไปไกลช่วงที่หาเงินได้เยอะก็ไปดีหน่อยหาเงินได้น้อยก็ไปธรรมดาหน่อยสุดท้ายแล้วผมว่าการที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวผมว่ามันทำให้เราได้พักผ่อนอีกแบบนึงมันจะย้อนกลับมาไม่ได้นึกออกปะคือถ้ามีเวลาก็ใช้มันให้เต็มที่แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนูกับพี่ว่านคุยกันแล้วแบบเห็นตรงกันเป็นไงแม่เล็กว่าที่ลูกเขยพ่อ
ได้ไหมครับไม่ได้เลยใช้ไปไหนอ่ะใช้ที่พาไปเที่ยวโอเคถูกต้องถูกต้องไปเที่ยวได้ถูกต้องไม่ตอบถูกต้องโอเคคนดูอย่าลืมหาพ่อแม่ไปเที่ยวบ่อยๆนะไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปเที่ยวด้วยกันและนี่คืออาสาไม่ร้องบุปการุยที่นี่ก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับมีเด็กมีพ่อแม่เนี่ยไปแล้วก็เอนจอยด้วยกันทั้งครอบครัวเลยและความสุขไหนก็ไปด้วยกันได้กับ The Gear Carnival รถที่ออกแบบมาได้ตรงความต้องการของทุกคนจริงๆมากัน2คนเนี่ยก็ขับสบายนะแต่พอมาเป็นครอบครัวเนี่ยก็นั่งสบายใช่เราจะบอกว่าถึงที่นั่งเยอะนะแต่ว่ามันขับง่ายมากขับสนุกด้วยทั้งดีไซน์ฟังก์ชันเนี่ยตอบโจทย์ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยเธอเยี่ยมเลยจ้ะและเขามีบริการนำรถมาให้ทดลองขับได้ถึงที่บ้านเลยนะแค่ทักเข้าไปที่ Facebook Gear Thailand ซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถทดลองใช้ให้ได้ใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตจริงๆเลยจ้าวันนี้ผมก็อายไปแล้วจ้าพาครอบครัวไปเที่ยวบ่อยๆนะแล้วก็อดรูปให้ดูด้วยในคอมเมนต์